ขณะที่บรรยากาศงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคายปีนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับตำนานพญานาคครับพญาสุโธนาคสร้างแม่น้ำออกไปทางที่โคตรประณีตเห็นเลี่ยงคำซื้อเป็นส่งแย้มพระโอษฐ์ตามถึงปัจจุบันคุณผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประทีปนาคาบูชาพระสัพพัญญูนะครับเป็นการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานพญานาคและบั้งไฟพญานาคสู่ความเชื่อความศรัทธาในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคายได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยครับกิจการแสดงเนี่ยแบ่งเป็น4องค์นะครับแต่ที่พิเศษก็คือการแสดงองค์ที่2และองค์ที่3ที่เป็นเรื่องราวพญานาคและบั้งไฟพญานาคใช้เวลาในการแสดงประมาณ1ชั่วโมงครับนักแสดงในกว่า200คนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยจะมีการแสดงในวันพรุ่งนี้16ตุลาคมขอไปครับ17ตุลาคมนะครับอีก1วันนะครับงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคายจัดมาตั้งแต่วันที่14ตุลาคมคุณผู้ชมครับจัดไปจนถึง20ตุลาคมนี้นะครับในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างครับอย่างเช่นพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการแสดงแสงสีเสียงพิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำและกิจกรรมอื่นๆบริเวณวัดหายโศกลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนถึงพระธาตุล่าหนองและบริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคายเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ครับงานประจำปีของจังหวัดหนองคายที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายด้วยครับ